ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวมุ่งหมายการกลับมาแห่งปรมัตถธรรมเพื่อมาเป็นรากฐานของศีลธรรมต่อไปตามเดิมตามหัวข้อที่เคยมีมาตามลำดับว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวัยปรมัตถธรรมหมดไปจิตใจมืดมนมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์กันหมดศีลธรรมถอยถดต้องเพิ่มปรมัตถธรรมคนทำบาปกรรมเพราะโลกมันขาดสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็มีหัวข้อว่าคนมีสติย่อมดำริโดยแนวแห่งปรมัตถ์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้อแรกที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องมีสติคนจะมีสติอย่างไรจะมีเมื่อไรคนจะต้องมีสติอย่างน้อยที่สุดก็เมื่อมีผัสสะมากระทบอันนี้เป็นหลักธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อมีอะไรมากระทบเป็นผัสสะไม่มีสติแล้วก็เป็นผัสสะมืดบอดผัสสะอวิชชาสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในทางผิดพลาดและคนจะต้องมีสติเมื่อสิ่งแวดล้อมทั้งโลกแวดล้อมก็มากระทบเหตุการณ์ในโลกมากระทบคนต้องมีสติหรือว่าคนต้องมีสติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเรื้อรังก็ตามคนเราต้องมีสติมีสติดำริโดยแนวอันลึกซึ้งของปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมีผู้มาขอร้องให้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์ซ้ำใหม่อีกทีเพราะในคราวที่แล้วมามีความคลุกคลักในการบรรยายสำหรับคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์นี้บางคนถือเป็นคำคร่ำครึไปซะแล้วก็มีสำหรับปัจจุบันนี้ขอให้ถือว่าคำว่าปรมัตถ์นั้นคือความคิดอันลึกคือความหมายอันลึกหรือประโยชน์อันสูงสุดเรารู้กันเป็นหลักทั่วไปในหมู่คนไทยชาวพุทธว่าสัจจะคือความจริงนั้นมีอยู่สองชั้นสมมติสัจจะเป็นความจริงที่ผูกพันกันอยู่กับสมมติในโลกและปรมัตถสัจจะคือความจริงอันอิสระไม่ผูกพันกันอยู่กับสมมติใดๆเป็นความจริงลึกเป็นความจริงแท้และเป็นอิสระหรือเพราะเป็นอิสระนั่นเองจึงไปได้ลึกหรือจริงแท้เพื่อความเข้าใจในคำนี้อาตมาจึงขอยกตัวอย่างครั้งที่แล้วมาว่าเราจะมีความดีที่เราทำไว้เป็นโลงศพของเรามีประโยชน์ที่เราทำไว้ในโลกเป็นป่าช้าของเราคนมักจะหวังว่าจะมีโลงศพสวยงามไปเช่าเอาที่วัดเป็นโลงศพสลักปิดทองอย่างนี้อาตมาคิดว่ามันยังไม่ถึงขั้นปรมัตถ์เราจะต้องมีโลงศพคือความดีที่เราทำไว้และมีประโยชน์ที่เราทำไว้ในโลกเป็นป่าช้าสำหรับฝังศพของเราเดี๋ยวนี้เรายังจะต้องนึกถึงคำว่าปีใหม่อย่างสมมติก็สวนเสเฮฮากันไปตามเรื่องและดูจะกินเหล้ากันมากค
ว่าเพื่อต้อนรับปีใหม่เราจึงกำลังทำอะไรผิดๆจนมันไม่ใหม่สู้หัวเผือกหัวมันใต้ดินก็ไม่ได้ปีใหม่มันใหญ่กว่าปีเก่ามันดีกว่าปีเก่ามันมากกว่าปีเก่าเราจะต้องมีปีใหม่โดยปรมัตถ์คือมีศีลธรรมมากขึ้นกว่าปีเก่ามากเท่าไรควรจะมากเท่ากับจำนวนพระเครื่องที่เราสร้างกันขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีสร้างมากเท่าไรเราควรจะมีศีลธรรมมากเท่านั้นปีจึงจะเป็นปีใหม่หรือในระยะปีใหม่นี้ก็ยังเป็นวันเด็กเราจะต้องมีเด็กที่น่ารักกว่าปีเก่าจะมีเด็กที่ปลอดภัยแก่ชาติของเรายิ่งกว่าปีเก่าเพราะว่าเด็กๆนั่นคือผู้สร้างโลกอุดมคติของเด็กคือผู้สร้างโลกเพราะว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับพลเมืองแห่งสมัยนั้นพลเมืองแห่งสมัยนั้นก็คือเด็กๆในวันนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆในวันนี้คือผู้สร้างโลกในวันข้างหน้าอุดมคติของเด็กก็คือผู้สร้างโลกนั่นเองไม่ต้องเชื่อตามใครเรามองเห็นได้เองถ้าเด็กของเราดีโลกในอนาคตก็ดีเราจึงนึกถึงข้อนี้ให้มันเป็นปรมัตถ์ว่าเด็กนั่นแหละคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและเห็นได้ชัดจริงโดยไม่ต้องเชื่อตามคำกล่าวซึ่งพิสูจน์ไม่ได้เราจะฉลอง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็ขอให้เป็นไปโดยปรมัตถ์คือว่าให้เราสมัยนี้มีศีลธรรมดีพอที่จะอวดบรรพบุรุษเมื่อ200ปีมาแล้วได้นั้นต้องมีความเป็นอยู่ภายในบ้านเมืองดีแต่ละคนมีศีลธรรมดีไม่เต็มไปด้วยอาชญากรรมหรือยุ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉลอง200ปีโดยประมาทควรจะเป็นอย่างนี้เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นก็ต้องดูสภาพที่ไม่มีประมาทถ้าไม่มีประมาทศีลธรรมจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีประมาทคือความรู้ที่ลึกที่ซึ้งที่จริงแล้วคนก็มัวแก้ปัญหากันแต่ที่ปลายเหตุไม่มีปัญญาที่มองเห็นต้นเหตุอันแท้จริงคิดดูให้ดีว่าเราตะโกนกันลั่นไปว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนถ้าประชาชนร้ายศีลธรรมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยชนิดไหนจะเป็นประชาธิปไตยที่ทำลายประชาชนนั่นเองช่วยพิจารณาดูให้ดีว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนั่นมันได้แต่ประชาชนที่มีศีลธรรมเท่านั้นการที่เรามีปัญหาทางอาชญากรรมมากนี่เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเพราะศีลธรรมไม่ดีอาตมาเห็นว่าเพราะศีลธรรมไม่ดีจึงมีปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจจะดีวิเศษไปอย่างไรถ้าคนไม่มีศีลธรรมโลกก็ยังเต็มไปด้วยอาชญากรรมแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นทองคำดังที่กล่าวแล้วเราไม่มีปรมัตถธรรมมัวแต่ให้อะไรกินโดยไม่แก้ไขต้นเหตุที่ทำให้ไม่มีอะไรกินทำไมเขาจึงไม่มีอะไรกินอะไรเป็นต้นเหตุทำไมเราไม่ช่วยกันแก้ไขสิ่งนั้นมัวแต่ให้อะไรกินมันก็ต้องทำให้นอนรอคอยรับการช่วยเหลือเรื่องอบายมุขก็ดีเรื่องเฮโรอีนก็ดีให้เขาเลิกแล้วเอาอะไรมาแทนถ้าไม่มีอะไรมาแทนเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องกลับไปอบายมุขหรือเฮโรอีนกันอีกเราต้องมีความสุขชนิดที่มาแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสงบสุขในทางจิตใจอันเกิดจากสมาธิเป็นต้นถ้าคนของเรารู้จักทำจิตให้เป็นสมาธิมีความสุขอย่างยิ่งความสุขที่ยิ่งกว่าอบายมุขยิ่งกว่าเฮโรอีนเอาสิ่งนี้มาให้เขาเลิกอบายมุขเลิกเฮโรอีนแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่แทนนี้เขาก็ไม่ย้อนกลับไปหาอบายมุขหรือเฮโรอีนกันใหม่
เราไม่รู้จักสิ่งที่จะมาแทนอบายมุขหรือเฮโรอีนที่ให้เขาเลิกจะต้องคิดในข้อนี้กันให้ดีๆไม่รู้ประมัดแล้วก็ไม่รู้จักเศรษฐีสองประเภทเศรษฐีมีอยู่สองประเภทคือเศรษฐีให้กับเศรษฐีเอาเศรษฐีให้นั่นเขาผลิตอะไรมากๆกินแต่พอดีเหลือก็ให้นี่เรียกว่าเศรษฐีให้อีกชนิดหนึ่งเป็นเศรษฐีเอาจะทำอะไรก็เพื่อเอาเพื่อรวบรัดเอาเพื่อรวบรวมเอาเพื่อขูดรีดเอานี่เป็นเศรษฐีเอาท่านไปเรียกชื่ออย่างไรก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันมีอยู่สองชนิดคือเศรษฐีให้กับเศรษฐีเอาเรามักจะเรียกเศรษฐีเอาว่านายทุนเราไม่ต้องคิดร้ายต่อเขาเราแก้ไขเศรษฐีเอาให้กลายเป็นเศรษฐีให้อาตมาชักชวนเยาวชนที่เข้าป่าว่าออกมามาช่วยกันเผยแผ่ศีลธรรมเศรษฐีเอาก็จะกลายเป็นเศรษฐีให้โดยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฟันอะไรกันเด็กๆของเราเยาวชนของเราอ่านคัมภีร์มาร์กซิสม์มากเกินไปจนเกลียดพุทธศาสนาซึ่งเขาอ่านน้อยกว่าคัมภีร์มาร์กซิสม์เขาเกลียดพุทธศาสนาเขาเข้าป่าใครทำให้เขาเข้าใจว่าพุทธศาสนาล้าสมัย 2,000 ปีแล้วไม่ช่วยโลกได้เป็นเครื่องถ่วงความเจริญคนเหล่านี้ศึกษากันอย่างนี้รู้เรื่องทั่วโลกแต่ว่าในตัวเองมีผีกี่ตัวก็ไม่รู้ในตัวเองมีผีอยู่ 2-3 ตัวคือโลภะโทสะโมหะกลับไม่รู้ยังเจอกันเผยแผ่สิ่งที่ส่งเสริมผีสื่อมวลชนหลายๆชนิดเผยแผ่สิ่งที่ทำให้เยาวชนของเรามีจิตตกต่ำและมากเกินไปนี่มันส่งเสริมผีให้มากขึ้นมีอะไรที่ประกาศว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ดูอายุต่ำกว่า17ปีไม่ให้ดูนี่หมายความว่าผู้ใหญ่มีอะไรที่เลวร้ายที่ต้องซ่อนเร้นดูกันแต่หมู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างนี้จะทำเด็กให้ดีได้อย่างไรเพราะเป็นคนไม่ตรงยังมีอะไรซ่อนเร้นเราจะต้องเลิกกันเสียให้หมดเลิกกฎเลิกระเบียบเลิกอะไรที่ทำให้ต้องมีแยกกันอย่างนี้เสียกฎระเบียบที่คุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนี้เลิกเสียให้หมดอย่ามีอะไรที่ดูได้แต่ผู้ใหญ่เด็กๆดูไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนเปิดเผยเมื่อพูดถึงเด็กแล้วอาตมาคิดว่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวถ้าเราจะเปรียบเทียบเด็กสองชนิดหรือเด็กสองรุ่นคือเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่นี่นักเรียนก็ควงคู่กันระหว่างเพศเด็กนักเรียนสมัยนี้กินเหล้าตั้งแต่ชั้นมัธยมเด็กชอบไหว้ผมเซิงเหมือนกับเงาะเด็กเขาชอบนุ่งกางเกงคาวบอยในห้องเสบียงรถไฟเด็กๆ ก็ไปแทรกแซงเต็มจนผู้ใหญ่เกือบจะไม่มีที่นั่งเขามาบ้านได้เงินจากพ่อแม่กลับไปวิทยาลัยชวนกันเข้าไปในห้องเสบียงทั้งเด็กหญิงเด็กชายเป็นคนเมามายกันผู้ใหญ่แทบจะไม่มีที่นั่งในสถานเริงรมทั้งหลายมีเด็กนักเรียนมากทั้งที่มีสารวัตรนี่เด็กรุ่นใหม่เครื่องวัดว่าเป็นอย่างไรนี่เด็กรุ่นเก่าขออภัยที่จะต้องพูดไปตามที่อาตมาเคยเป็นเด็กรุ่นเก่ารู้เห็นอยู่เด็กรุ่นเก่าเป็นเด็กวัดเด็กอยู่วัดไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้นั่งเรียนในตึกที่สวยงามเรียนที่โรงฉันที่ผุพังๆจนจะพังอยู่แล้วพระเลิกฉันแล้วก็ใช้เป็นที่เรียนของเด็กเด็กรุ่นเก่าจะต้องถากหญ้าเป็นประจำทุกวันมีไม้สำหรับไถหญ้าเด็กรุ่นเก่าจะต้องตักน้ำเวรที่นอกชานมีตุ่มเป็นแถวเด็กจะต้องมีเวรตักน้ำเด็กโตก็คนเดียวเด็กเล็กก็หลายคนหน่อยมีป้ายกระดานสำหรับส่งกันเมื่อชุดนี้ตักเต็มแล้วก็เรียกชุดที่จะรับต่อไปมาดูแล้วก็ยื่นป้ายให้
เด็กต้องเดินปิ่นโตทุกวันเด็กต้องรับใช้พระเนนต้องรับใช้แม่กระทั่งเนนถ้าเนนใช้ทำอะไรไม่ได้ก็ไปฟ้องอาจารย์เด็กก็จะต้องถูกตีเด็กๆจะต้องไปหาดอกไม้ตอนเย็นมาเสียบแล้วถวายพระพอค่ำลงพระจะได้ใช้ดอกไม้นี้ทำวัดสวดมนต์เด็กจะต้องนวดอาจารย์นวดอาจารย์นี่เป็นการศึกษาพลอยได้เพราะถ้านวดไปพลางอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไปพลางมันก็เป็นการศึกษาพร้อมกันไปเด็กทุกคนต้องทำสวนครัวมีส่วนของตนที่ต้องมีอะไรมาถวายพระในโรงฉันเป็นส่วนของตนเด็กๆจะต้องปฏิบัติที่โรงฉันต้องล้างจานต้องเก็บกวาดนี่มันจะสร้างจิตใจเด็กนี่อย่างไรขอให้ไปลองคิดดูทีนี้ก็อยากจะพูดถึงการศึกษาของเด็กของเยาวชนการศึกษานั้นมีการเรียนหนังสือมีการเรียนอาชีพและเรียนการเป็นคนมีอยู่3ชนิดเรียนหนังสือเรียนอาชีพเรียนการเป็นคนคือเรียนศีลธรรม3อย่างนี้อย่างไหนจำเป็นกว่าสำคัญกว่ารีบด่วนกว่าอันไหนถ้าขาดไปแล้วทำให้มนุษย์แหว่งหรือด้วนไม่น่าดูอาตมาเห็นว่าเราควรเรียนศีลธรรมคือเรียนความเป็นคนนั่นควบคู่กันไปกับเรียนหนังสือหรืออาชีพเด็กอนุบาลเรียนเรื่องแม่มีคุณอย่างไรก่อนเรียนหนังสืออนุบาลบางโรงเรียนเรียนถึงภาษาต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรโตขึ้นก็เป็นผู้ทำให้แม่น้ำตาไหลท่านจะเลือกเอาอย่างไหนถ้าพลเมืองของเรามีศีลธรรมไม่รู้หนังสือกับรู้หนังสือแต่ไม่มีศีลธรรมท่านจะเลือกเอาอย่างไหนช่วยกันคิดดูการศึกษาเรารับมาจากประเทศนอกโดยไม่ดูผลแห่งการศึกษาของประเทศนั้นๆว่าเขามีศีลธรรมอย่างไรเขาเป็นโรคประสาทกี่เปอร์เซ็นต์มีอาชญากรรมทุกกี่นาทีมีการข่มขืนสตรีทุกกี่นาทีในประเทศนั้นๆที่เรารับเอาการศึกษาของเขามาดังนี้เป็นต้นเราไม่มองดูความเหมาะสมของตัวเราเองรับอาการศึกษามาผิดพลาดจึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงขึ้นมาทำลายเลือดเนื้อแห่งความเป็นพุทธไปเชื่อจนหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างทุกประการในโลกทั้งโลกเกิดมาจากความขาดศีลธรรมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนถือศาสนาไหนเมื่อขาดศีลธรรมแล้วจะสร้างปัญหาที่เราประสบอยู่ในบัดนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการผลิตการบริโภคพูดกันไม่รู้เรื่องปัญหาการเมืองปัญหาการปกครองปัญหาสังคมปัญหาเคหกิจปัญหาอนามัยแม้แต่ปัญหาอุบัติเหตุทำให้คนพิการนี่ก็เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมเราเรียกร้องให้สามัคคีกันไม่สำเร็จเพราะคนมันขาดศีลธรรมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่สมบูรณ์เพราะคนมันขาดศีลธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำไม่ได้เพราะคนมันขาดศีลธรรมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทำไม่ได้เพราะคนมันขาดศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมเพียงอย่างเดียวปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนัตมาดูหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นมาชุดใหม่ๆนี่ยังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานว่าวัฒนธรรมเก่าแก่หรือว่าศีลธรรมเก่าแก่มันเหลืออยู่ในหมู่ชาวป่าที่ยังไม่พบแสงแห่งอารยธรรมสมัยใหม่หญิงสาวยังเปลือยกายมีพวงใบไม้แขวนข้างหน้านิดหนึ่งข้างหลังนิดหนึ่งเขาไปป่าไปบนภูเขาไปเก็บหญ้าเก็บผักเก็บมาบ้านทั้งไปทั้งมาไม่มีใครรังแกไม่ถูกข่มขืนคนในเมืองหลวงนี่เป็นอย่างไรในเรื่องของการข่มขืนสตรีมันน่าละอายไหมหญิงสาวเฝ้าไร่คนเดียวเดี๋ยวนี้จะหาดูไม่ได้ต่อไปซึ่งเมื่อก่อนเป็นของธรรมดานี่คือปัญหาที่เกิดมาจากความตกต่ำของศีลธรรมเป็นความเลวร้ายของมนุษย์นั่นเองขอให้นึกถึงว่าปัญหาทุกชนิดมันเกิดมาจากความไม่มีศีลธรรม
ถ้ามีศีลธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ปัญหาวางหาบขายของบนทางเท้าจนเดินกันไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่จะเรียกว่าตามเหลือประมาณขี้ผมเหลือประมาณมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วมันไม่อาจจะประกอบอาชญากรรมอย่างที่เขาถือหลักว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยซึ่งจะมีอยู่มากในประเทศอินเดียที่ถือหลักว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยเพราะศีลธรรมมันอยู่ในสายเลือดมันจึงเกิดความคิดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยในประเทศเราชาวพุทธเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าขอช่วยกันพิจารณาใคร่ครวญดูด้วยจิตใจที่เป็นธรรมอาตมาจึงเห็นว่าสิ่งเดียวที่เราต้องสนใจกระทำกันให้ถึงที่สุดก็คือการกลับมาแห่งศีลธรรมศีลธรรมจะแน่นแฟ้นมั่นคงก็เพราะมีรากฐานนั่นคือปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันเพราะไพเราะว่าปรัชญาแห่งศีลธรรมวิชาที่เรียกกันว่าอิทธิกหรือจริยศาสตร์หรือเรียกกันอย่างเพราะๆอื่นๆนั่นคือปรมัตถะของศีลธรรมศีลธรรมหรือ morality นั่นมันเป็นตัวระบบการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรจะตั้งอยู่ได้ดีอย่างไรบนรากฐานอะไรก็คือบนรากฐานของปรมัตถธรรมซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าปรัชญาของศีลธรรมเรามีระบบศีลธรรมสำหรับปฏิบัติมีระบบปรัชญาของศีลธรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศีลธรรมนั่นจึงเป็นไปด้วยดีในที่นี้อาตมาเรียกว่าปรมัตถธรรมมีอัตอันลึกเป็นความคิดอันลึกหวังผลอันลึกนี่จะต้องมีมาสำหรับเป็นรากฐานของศีลธรรมก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาหลายครั้งมาแล้วมีคนกล่าวหาว่าพูดรุนแรงบ้างพูดไม่น่าฟังบ้างพูดนอกคอกไปบ้างอาตมาก็จนใจมันทำอย่างอื่นไม่เป็นมันทำเป็นแต่อย่างนี้มันก็พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่นอกคอกของศีลธรรมจะต้อนคนเข้าคอกของศีลธรรมบางดูมันก็รุนแรงมันเป็นพื้นเพแห่งจิตใจที่ว่าพูดอะไรให้ไพเราะไม่ได้พูดเพราะไม่มีพูดดีไม่เป็นเพราะมันเป็นนิสัยสันดานอย่างนี้อาตมาจะเป่าสังเลี่ยมเงินเลี่ยมทองให้เผาเราะให้ไพเราะนั้นไม่ได้เพราะเป่าเป็นแต่อูดเขาควายอูดเขาควายบางทีผู้ฟังบางคนจะไม่ทราบว่าอะไรคือมันแตรเขาสัตว์แตรที่ทำด้วยเขาสัตว์คนโบราณเขาใช้เป่าบ้านเราก็ชาวประมงเป่าเรียกคนมาซื้อปลาคนเลี้ยงสัตว์ทางตะวันตกเขาก็เป่าแตรเขาสัตว์สำหรับประโยชน์แก่การเลี้ยงสัตว์นี่เราเรียกว่าอูดเขาควายอาตมาเป่าเป็นแต่อูดเขาควายเป่าสังอันไพเราะโหยหวนอย่างในพิธีต่างๆนั้นทำไม่ได้ดังนั้นก็ต้องขออภัยถ้ามันพูดรุนแรงหรือมันตรงไปตรงมามากเกินไปอาตมาสำนึกตัวว่าเป็นเพียงทาสผู้รับใช้พระพุทธองค์คนในระดับทาสเนี่ยมันก็ต้องพูดอย่างเป่าอูดเขาควายเป่าสังอันโหยหวนนั่นทำไม่เป็นแต่ถึงอย่างไรเจตนาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อความมีอยู่ของพระธรรมของพระศาสนาที่พระองค์ตรัสว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องรักษาให้มีอยู่สำหรับเป็นเครื่องก่อให้เกิดประโยชน์สุขประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เราจะต้องช่วยกันสุดความสามารถให้ธรรมะยังอยู่
ดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในรูปของศีลธรรมที่จะคุ้มครองมนุษย์เราถ้าจะให้มีกำลังมากมีรากฐานอันมั่นคงต้องมีปรมัตถธรรมดังที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้นนั่นแหละเป็นรากฐานในที่สุดนี้ขอร้องให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงได้สนใจในพระธรรมทั้งในส่วนที่เป็นศีลธรรมและปรมัตถธรรมเมื่อจะดำริอะไรก็ขอให้ดำริไปโดยแนวแห่งปรมัตถธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งและศีลธรรมก็จะสมบูรณ์จะสามารถแก้ปัญหาทุกชนิดได้และแก้ได้ถึงรากฐานอันลึกสุดไม่มัวแก้อยู่แต่ที่ปลายเหตุมันเป็นการแก้ในระดับของปรมัตถธรรมอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาเลยขอท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมจงได้ปรับปรุงขยับขยายสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้สูงขึ้นตั้งแต่ศีลธรรมขึ้นมาจนถึงปรมัตถธรรมดังนี้และขออย่าได้โกรธอาตมาว่าพูดตรงๆเหมือนกับการเป่าอูฐเขาควายเพราะว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นก็จำเป็นที่จะต้องเป่าอูฐเขาควายเรื่อยๆไปจนกว่ากองการวิทยุกระจายเสียงเขาจะห้ามไม่ให้พูดให้เลิกพูดกันเสียทีมันก็คงจะจบกันลงในวันนั้นในบัดนี้ยังขออภัยที่จะพูดอะไรตรงๆผู้มีสติย่อมดำริโดยแนวแห่งปรมัตถธรรมมีสติสัมปชัญญะเช่นเดียวกับที่เราเดินไม่ตกล่องเราเดินไม่สะดุดก้อนอิฐก้อนหินเรามีสติที่จะกินข้าวทางปากไม่ขาดสติจนใส่ที่จมูกเป็นต้นเพราะว่ามันขาดสติเราจะต้องมีสติดำริโดยแนวแห่งปรมัตถ์ที่ถูกที่จริงที่ยิ่งลึกซึ้งถึงที่สุดปัญหาก็จะหมดไปขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นผู้มีสติดำริโดยแนวแห่งปรมัตถธรรมแล้วมีความเป็นอยู่เป็นผาสุกทุกขิภาราตรีการเทิน